โอเคก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival Evolve Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีแล้วนะที่พี่เจออีหมึกย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมดีใจกับพี่ด้วยครับผมก็พี่ใช้เวลาตามหามันนะผมก็ตามหาจริงๆเลยเนี่ย12รอบด้วยกันนะผมก็วนอยู่อย่างนั้นแหละหาทุกซอกทุกมุมนะผมก็ค่อยหาไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็ส่งผลนะผมอาจจะนึกว่าแบบโม้หรือเปล่านะ12รอบคือเรื่องจริงนะเว้ยก่อนหน้านี้พี่ก็แบบว่ายเล่นในแบบน้ำทะเลมาเยอะนะผมก็ไม่เคยเจอนะผมพอได้มาหาจริงๆก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้เวลานานหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะไปจับให้ดูกันไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่านะผมหรือว่ามันบั๊กนะผมต้องบอกเลยไอ้ที่เจอเนี่ยความจริงอ่ะมันบั๊กอยู่ในหินเว้ยอีหมึกย่างตัวเนี้ยตอนที่พี่มานะผมหินตรงนั้นมันไม่มีใช่ไหมพอพี่วนกลับมาอีกทีมันมีเว้ยมันบั๊กเข้าบั๊กออกอยู่แบบเนี้ยก็เลยน้องๆคนไหนที่ตามหานะผมก็แนะนำว่าบางทีบางคนไม่เจอก็มันก็คือบั๊กนะผมหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเกิดพี่ก็ไม่รู้นะผมว่าพี่ได้แบบฆ่าไดโนเสาร์ทุกตัวแล้วในน้ำโอเคก็ฆ่าหมดเลยนะผมเรียกได้ว่าฆ่าล้างบางเลยนะ12รอบเนี่ยก็เจอจนได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันพี่จอดมอเตอร์อ้าวโหหนูบินยังไงให้พ่อตกเนี่ยเฮ้ยให้ไปถึงก่อนก็ไม่ได้นะมาเฟลตอนแรกเริ่มเลยเฮ้ยมานี่เลยลูกพ่อบินดีท่าไหนให้พ่อตกเนี่ยโอ้โหจอดสิจอดสิลูกจอดสิจอดสิลูกยังโอเคโอ้โหต้องเป่าใช่ไหมแม่ขี่ยากขี่เย็นเดี๋ยวก็ไปทิ้งซะนี่โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ไปพาไปหาไอ้เจ้าโมตะตอก่อนเพราะพี่จำตำแหน่งได้ตรงนั้นพอดีนะเดี๋ยวไอ้ปามี่ขี้ลืมคนนี้มันจะลืมนะผมเออโมตะตออยู่ไหนวะโอเคจอดปรับเข้าให้จอดสิจอดสิเราอ่ะแน่มีเล่นด้วยนะโอเคปล่อยไปครับผมไม่เอาแล้วไม่ขี่แล้วอีกิปินเนี่ยปล่อยไปงั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าโมตตอก่อนนะผมมาชึบตอนที่พี่โดนมันจับนะผมค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะแบบว่าตอนมันปล่อยฟองเว้ยมันค่อนข้างจะทำให้เครื่องพี่แหลกนะผมแล้วก็หลุดได้คือพี่หลุดมาแล้วรอบนึงอ่ะถ้าไปหลุดตอนมันเนี่ยคือชิบหายเลยนะผมเวลาพี่อัดอ่ะถ้าเกิดอัดแล้วว่ามันหลุดนะผมเครื่องที่พี่อัดมันก็จะหายไปนะผมโอเคเราต้องตั้งพาสตีฟไว้นะน้องๆกดตรงนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งพาสตีฟอีโมตาตอพี่ตีอีหมึกตายแน่นอนนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาหาดูแถวๆนี้กันก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะผมหรือว่าจะมันจะแบบบั๊กหินบั๊กหินหายไปอีกแล้วนะผมโอ้อย่าหายไปเลยนะลูกพ่อกูตาหามาตั้งนานหุยอันนี้วันนี้พี่ตั้งใจหาเลยนะผมพี่หยุดลงดันเพื่อตามหามันโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่พี่ยังจับไม่ได้นะผมในเกมนี้โอเคแล้วน้องๆหลายคนก็รอดูวิธีจับของพี่อยู่ด้วยนะแต่ว่านะครับน้องๆกูว่าหายเนี่ยไม่หายก็คือพี่ลืมที่นะผมเนี่ยเห็นไหมก็คือเวลาเราว่ายมาเว้ยมันบั๊กเว้ยหินมันเพิ่งเกิดอ่ะแต่ปกติตอนนั้นก่อนที่พี่จะเจอมันยังแบบไม่มีหินนะผมสักพักมันก็มีหินขึ้นมาแล้วอีหมึกมันก็อยู่แบบแถวๆนั้นแล้วผมมันออกมาจากหินได้แล้วล่ะเออเอ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเนตตี้ยังไงอ่ะเนตตี้ยังไงอ่ะเราอ่ะยังไงอ่ะเราอ่ะอีเนตตี้เนี่ยอยู่หลังเนตตี้นะผมอีหมึกย่างเนี่ยพี่เจอตรงนี้เลยนะพี่จำอีเนตตี้สองตัวนี้ได้แล้วยังไงครับผมแล้วยังไงชิบหายแล้วครับกูอุ้ยไอหินตรงนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอ่ะครับน้องๆตอนแรกมันไม่มีนะเว้ยแล้วอีหมึกย่างก็อยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะพี่เจอแล้วจริงๆอ่ะไอชิบหายตอนนี้ไม่ใช่จิบหายนะผมหมึกหายนะผมเอาแล้วกูเดี๋ยวพี่ขอวนหาสักแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงๆพี่คงต้องแบบว่าขออนุญาตตัดคลิปแล้วหามันอีกรอบนึงนะผมเดี๋ยววนทะเลอีกรอบนึงแล้วกันมันหายไปไหนวะเฮ้ยอีปลานี่อย่าพึ่งดิวุ่นวายกันจริงเลยพวกมึงเนี่ยว้าวหายไปแล้วนะครับผมตอนนี้ต้องบอกน้องๆเดี๋ยวก็มีคนถามมาอยู่แล้วแหละว่าพี่ฮะหมึกย่างมันเกิดตรงไหน
หมึกมันเกิดทุกที่นะผมในทะเลแล้วแต่มันอยากจะเกิดนะผมน้องๆบางคนก็บอกเจอที่เขตหนาวนะผมบางคนเจอเกาะคาโน่บางคนเจอเกาะเซี่ยวพระจันทร์บางคนเจอเต่าแดงนะผมมันไม่มีจุดตายตัวนั่นเองแต่ว่ามันหายากมากนะครับผมโอเคแล้วยากจนตอนนี้ก็ตอนแรกพี่เห็นมันตรงนี้แล้วมันก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมน้องๆเอาแล้วไงเอาอีหมึกย่างมึงเล่นกูออกคลิปแล้วไงโอเคเดี๋ยวพี่วนหาอีกรอบนึงก่อนนะผมเดี๋ยววนรอบแมปมาอีกรอบนึงเผื่อมันจะแบบออกจากบั๊กออกจากหินมานะผมโอ้อีหมึกย่างมึงทำกูเฟลอ่ะอะไรอีกเรื่องนึงนะน้องๆคือพี่เล่นแต่แฟนเพจนะผมน้องๆคนไหนทักมาทางแฟนเพจพี่ก็จะตอบนะผมพี่ไม่มีเฟซส่วนตัวนะผมมีน้องๆบางคนแจ้งมาว่ามีแบบรูปพี่นะผมไปแบบว่าคุยหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่นะผมพี่ไม่เล่นเฟซนะฮะบอกกันเลยพี่เล่นแต่แฟนเพจนะผมจะถามอะไรพี่มาถามในแฟนเพจนะผมเดี๋ยวพี่ว่างเลิกงานจะไปตอบทุกคนครับผมเรียกได้ว่าข้อความมีเป็นร้อยเลยนะสำหรับวันนึงเนี่ยตอบกันไม่หวาดไม่ไหวเลยอีโมตะตอจะเอาเราอ่ะแม่วุ่นวายจริงเชียวนะใต้นี้ก็ไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหาอีกรอบนึงก่อนแล้วกันเฟลเลยว่ะโอเคน้องๆก็คือที่พี่อัดไว้อย่างที่พี่พูดไว้นะผมคือมันเด้งหลุดนะพี่ก็เลยจำเป็นต้องฆ่ามันนะผมไม่งั้นพี่ได้ตายแน่นอนนะหมึกค่อนข้างจะตีแรงมากครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอเอามันไปชุบเลยดีกว่าเพราะว่าตอนที่มันปล่อยฟองอ่ะมันมีแบบเอฟเฟกต์สูงมากนะผมทำให้เครื่องพี่สะดุดแหลกนะผมพี่ก็ไม่อยากปรับภาพต่ำนะเดี๋ยวน้องๆดูไม่ได้อัตลดนะผมพี่ก็เลยเก็บชิปมันฆ่าแล้วเก็บชิปมันเดี๋ยวพี่จะไปบอกวิธีจับแล้วกันนะผมโอเคไอ้ตรงที่กูอัดมานี่หายหมดเลยนะอีหมึกมึงนี่เอฟเฟกต์มันก็ไม่ได้หวือหวามากนะเว้ยแต่มันทำให้เครื่องร้อนแล้วก็เด้งหลุดเลยนะผมเด้งแบบรัวๆ3รอบด้วยกันนะอาจไม่ติดเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปชุบกันครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้มาถึงที่ชุบใต้บาดาลของพี่แล้วนะผมพี่ได้ทำที่ชุบไว้ที่เสาแดงนะแล้วก็เอาอีเมกาโลดอนมานะผมเพื่อจะให้เจ้าไอปลาหมึกจับนะผมน้องๆอย่าเอาโมซาตอให้มันจับนะผมเพราะโมซาตอจับแล้วมันก็จะแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปให้อาหารตรงปากได้นั่นเองนะผมสำหรับเจ้าหมึกเนี่ยมันต้องให้อาหารที่ปากนะผมเพราะฉะนั้นเอาตัวไดโนเสาร์เล็กๆนะผมมาให้มันจับนะผมพี่ก็เลยเอาเมกาโลดอนมานะผมวันนี้ไม่ใช่เมกาโลดอนเทคนะเรียกได้ว่าเดี๋ยวมันตีชุดเทคของเมกาโลดอนพี่แตกเนี่ยเสียดายเลยนะผม แม่งใช้แบบไอ้นั่นครับโคตรเยอะอิลิเมนต์อะเสียดายนะผมลงแบบลงดันทีได้20ใช่ไหมในคอมแม่งลงทีได้เป็น100นะผมโอ้โหกว่าจะหากันนี่ยากลำบากกันเลยทีเดียวนะเวลาลงดันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราชุบก่อนนะผมนี่เอาชิปมาด้วยนะชุบเลยก็ใช้แอมเบอร์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะผมมาเตรียมตัวอีกทีกดไม่โดนวะโอเคครับผมมาแล้วโอเคขึ้นฉลามครับผมบึ้มเขาให้โอ้โหตัวยังใหญ่นะผมน้องๆโอเคให้มันจับเลยครับผมโอ้โหมันออกมาปุ๊บมันจับพี่เลยอ่ะโอเคฮะน้องๆก็ใส่ยาคูณ10ที่เราเตรียมมานะผมแล้วก็ยัดไข่มุกดำเรียบร้อยครับผมวู้ฮู้ง่ายอย่างกระปอกกล้วยครับผมน้องๆถึงเขาเรียกว่าอีปลาหมึกกล้วยเพราะอย่างนี้เองนะครับผมอีหมึกย่างให้กูหามาตั้งนานนี่ครับผมน้องๆก็ต้องป้อนอาหารมันทางปากนะครับผมถ้าเกิดมันจับตัวอะไรอยู่ให้น้องๆรีบไหว้มันทางปากแล้วกดยัดไข่มุกดำเลยนะผมแม่มันง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยการจับมันเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมที่ค้ามันคราฟได้ตอนเลเวล91นะครับผมว้าวโอ้โหหมึกในที่สุดกูก็ตามหามึงมันจนได้นะความจริงอีหมึกเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมมันเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ที่น้องๆแบบว่าเห็นว่าพี่ไม่ได้จับมันยังไม่เข้าหรือเปล่าอันนี้เป็นเพราะว่าพี่ยังหาไม่เจอนะผมแล้วพี่ก็เพิ่งเจอนั่นเองค่าตาแต่ก็ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะผมในเลเวล74ของมันเนี่ยถือว่าสูงมากนะผมโอ้โหใหญ่มากครับแล้วพลังโจมตีของมันเรียกได้ว่ารุนแรงนะผมพี่ยังไม่โดนถ้าน้องๆคนไหนโดนมันจับคือตายแน่นอนนะผมแต่ว่าพี่ไม่โดนมันจับนะตอนไปจับรอบแรกอะโดนมันตีฮะเรียกได้ว่าขี้แตกเลยทีเดียวครับผมกอดแทบแตกหมดอะโอเคแต่กอดพี่ค่อนข้างจะหนานิดนึงครับผมแต่ว่าหายใจไม่ออกถ้าใส่ออกซิเจนก็ไม่ได้หายใจแรงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกองทัพ2ตัวนะผมโมตาไว้เนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวโมตาเอาโมตาไปด้วยมันจะขี้โกงไปนะผมโอเคไปกับเมกาโลดอนนะผมเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะอีหมึกนี่พี่ก็ยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่โอ้โหดูการว่ายน้ำมันดิเนี่ยมีฟองเอฟเฟกต์แบบเนี้ยทำให้เครื่องพี่แหลกเลยนะผมว้าวเฮ้ยแต่เท่ว่ะสวยมากเลยนะผม
ว้าวไปครับผมยาวๆกันไปชาล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 าโอเคเฮ้ยจะลองกดตีดูนะผมเดี๋ยวน้องพี่จะกดตีให้น้องๆได้ดูนะถ้าเกิดว่าเวลาเรากดตีเนี่ยมันจะพลิกตัวกลับใช่ไหมนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วไงโอ้โหเจ๋ฟองเต็มเลยฟองนี่ฟอดเลยทีเดียวนะผมไอ้ช็อตไฟฟ้าทำกูได้เวลาเรากดตีนะผมมันจะหันมาอีกทางนึงให้น้องๆแบบว่ากดตีค้างไว้เลยแล้วก็แบบใส่หนวดเลยก็ได้ครับผมใส่เอวครับใส่เอวโอเคอีเมกาโลดอนช่วยโอ้โหต้องให้เมกาโลดอนช่วยหน่อยนะผมไม่งั้นไม่ไหวจริงๆฮะจังหวะนี้โอ้โหฟองฟอดเรียกเครื่องร้อนโอ้โหเครื่องร้อนจี๋เลยตอนนี้พี่จับอยู่ร้อนจี๋เลยนะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเพราะสเปค iPhone ด้วย iPhone เนี่ยข้อดีมันคือเล่นเกมแบบลื่นมากนะผมเสถียรจัดแต่บอกเลยว่าเครื่องร้อนเร็วชิบหายเลยครับผมเครื่องร้อนเร็วที่สุดก็ต้อง iPhone เนี่ยแหละครับผมดูดิมันได้แต่แจกฟองนะผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมความจริงถ้าพี่ตีโดนอ่ะพี่ตีโดนมันแรงมากเลยนะเว้ยตีแป๊บเดียวตายได้เลยแหละนี่โอ้ยอันนี้กดเลื่อนลงนะผมน้องๆโอ้โหไม่คิดว่ามีสกิลนี้ด้วยจิบหายเครื่องแหลกกว่าเดิมอีกนะผมโอ้โหมันปล่อยควันนี่ว่าถ้าเรากดเลื่อนลงนะผมมันปล่อยควันเมื่อกี้ลองเลื่อนดูนึกว่าไม่มีอะไรเอาตะเครื่องกูค้างเลยโอเคแล้วมึงไม่คิดจะตีกันจบเลยใช่ไหมสองตัวมึงเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนบนนะผมเลื่อนบนเป็นการจับมันนั่นเองอะจับคู่ต่อสู้นะผมโอ้โหนี่เลื่อนล่างมึงโอ้โหก็เลื่อนล่างนะผมปลาหมึกจะได้สปีดบูสต์เพิ่มมานั่นเองอะเรียกว่าเอาไว้หลบหนีได้ดีเลยนะผมเรียกแล้วมันก็แบบเร็วขึ้นด้วยนะแต่ก็แลกมาด้วยความสะดุดแหลกมากเลยนะผมปกติน้องๆดูคลิปพี่จะไม่ค่อยสะดุดใช่ไหมแต่อันนี้แบบสะดุดมากเลยนะผมโอเคโอเคตีครับผมตีฟาดไปดิฟาดไปดิโอ้โหตายไปที่เรียบร้อยแล้วผมเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงได้ยังไงอะเราอะได้ยังไงล่ะเราฟาดให้ตายฟาดให้ตายฟาดได้แท้นะครับผมโอเคมึงต้องเจอหวายแช่เยี่ยวของอีหมึกย่างลูกกูไปกันต่อครับผมถ้ากดขึ้นบนน่ะเลื่อนบนน่ะมันจะจับนะผมแต่ก็จับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แล้วแต่มันนะครับผมนี่ตีก็ตีธรรมดาครับผมเอาแล้วไงอ่ะเราอ่ะตัวเล็กแล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะเราอ่ะอาการยังไงโอเคไปกันต่อนะผมวู้เดี๋ยวยาวไปฮะสำหรับอีหมึกย่างตัวนี้อีพวกตัวเล็กๆนี่มันน่ารำคาญนะผมมันยังไงนี่กดตีนะผมมันหันไปหาเดี๋ยวพี่กดเลื่อนลงล่างมาอีกทีนึงจะดูว่าสะดุดจริงหรือเปล่าโอ้โหสะดุดจริงนะผมแต่ก็อยากทำนะอยากทำให้น้องๆได้ดูกันนะผมว่าดูมันปล่อยควันนะผมเพื่อนหนีนั่นเองฮะโอเคปล่อยควันเพื่อนหนีเลยนะเรียกได้ว่าแบบเครื่องรับไม่ไหวเลยนะผมน่ารำคาญนี่ตัวเล็กตัวน้อยอีปลากระเบนทั้งหลายอาการเป็นยังไงเราพวกมึงเนี่ยฮะโอเคครับผมสุดยอดไปเลยฮะหมึกย่างตัวนี้วู้เดี๋ยวดูอัพค่าสแต็กมันนะผมค่าสแต็กก็ให้สูงเลยนะว้าวแต่ละอย่างให้สูงมากเลยนะผมโอเคดีไปหมดเลยนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปจัดกันต่อเรียกได้ว่าอีหมึกย่างนี่จับมาก็ได้ใช้ประโยชน์นะแต่เฉพาะใต้น้ำนะผมจะเอามันขึ้นไปบนบกก็ตายอะ พี่ฮะแล้วมึงจะเอามันขึ้นไปบนบกทำไมล่ะฮะเพื่ออยากแบบเอาไปตบกีก้านะผมอยากรู้ว่ากีก้าจะสู้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคป้าเปลี่ยนตัวบ้างนะผมก็ให้อีปลาหมึกย่างนี้ครับผมได้แสดงศักยภาพแบบโอ้โหดูนะผมตอนพี่ไม่ได้ใช้มันคล่องกว่าอีกว่ามันโอ้ยดูดิทุกตัวลุมเลยนะพี่เอาแบบช่วยหน่อยนะผมดูตอนนี้มันจับอยู่นะผมถ้ามันจับตัวอะไรนี่คือตายนะผมถ้าน้องๆตอนที่แบบว่าน้องๆให้แบบว่ามันไอเนี้ยให้อ่ะไปจับมันอ่ะระวังเลือกการจับมันนะผมน้องๆโดนจับปุ๊บตายทันทีเลยนะโอเคโอ้ยโอ้โหโอ้ยช็อตไหลกูแล้วช็อตไหลกูแล้วอีปลาไหลไฟฟ้าพวกนี้นี่วุ่นวายจริงเชียวนะผมอ้าวหมึกกล้วยอีหนูตามมามันติดหรือเปล่าวะเหมือนมันจะติดแล้วนะเนี่ยอีหมึกย่างลูกพ่อโอ้โหมึงว่ายน้ำไม่ตรงเนี่ยมึงเป็นปลาหมึกได้ยังไงเนี่ยโอ้มานี่ออกมานี้ดีลูกพ่อมึงจะออกไม่ออกไม่ออกกูไอ้นี่แล้วนะเร็วๆๆมาดิลูกพ่อโอเคกว่ามึงจะออกได้
เดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวกูให้เป็นหมึกย่างจริงๆอ้าวเฮ้ยไอ้สองไอ้ตัวนี้ยังไงอาการเป็นไงไอ้สองตัวนี้เอาจับดีครับผมโอเคเฮ้ยมันจับนะผมน้องๆโอ้โหดูนะผมถ้าจับคือตายนะฮะเห็นไหมเวลาที่มันจับนะผมมันเอาหนวดหนึ่งจับโอ้โหตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโหดจัดเลยอ่ะมันจับปุ๊บมันตีเลยนะผมตีตับ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 เลยนะผมโอเคไปกันต่อครับผมเรียกว่าวันนี้มาโชว์สกิลพิเศษของอีปลาหมึกย่างโดยเฉพาะเลยนะผมกว่าจะหาตัวมันเจอกว่าจะจับมันได้นะเรียกได้ว่ายากโขกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องดันเจี้ยนนะผมที่เหลือทำคลิปอะไรให้ดูวะอีจับม้าไฟตอนนี้มันออกจากดันมันเปลี่ยนดันแล้วนะผมก็พี่ลงอีดันที่เขาเรียกอะไรอีดันเล็บยาวใช่ไหมลงมาประมาณ10รอบแล้วนะผมก็ปรากฏว่าไม่เจอม้าไฟเลยนะพี่ไปอ่านของคนอังกฤษมาของตามเว็บของอาร์มูบายอัปเดตนะผมเขาบอกว่ามันเป็น1ใน 1,000 เลยนะเว้ยที่จะเจอม้าไฟเนี่ยโอกาส1ใน 1,000 เลยนะผมแต่สำหรับพี่ก็คือแบบโอกาส1ในล้านนะก็รู้อยู่แล้วนะผมว่าพี่มันดวงไม่ดีนะเวลาหาอะไรที่ตัวแบบเลเลอย่างเงี้ยหายากนะผมอีป๊อปคอร์นนี่เข้ามาตั้งนานกูจับได้แบบ 2-3 เดือนถัดมาถึงจะจับได้นะผมอีหมึกย่างนี่ตั้งแต่เริ่มเกมก็เพิ่งจับได้ครับผมอีม้าไฟนี่ก็คงจะจับได้เมื่อชาติต้องการนะโอเคไปกันยาวๆฟังพี่บ่นไปเพลินๆนะผมหมึกหนูอย่าว่ายช้าดิลูกพ่อพี่จะลองให้ปลานี่ก่อนนะผมปลายักษ์แห่งท้องทะเลเจอกับหมึกย่างหมึกยักษ์แห่งท้องทะเลนะผมโอเคเอามาดิก็มาดิครับอีหมึกช่วยพ่อด้วยอีหมึกมันกัดพ่อเอาอีหมึกนิ่งโอเคอีหมึกหันหัวกลับมาแล้วนะผมตอนนี้โอเคแต่อีปลาไหลไฟฟ้าเฮ้ยพี่ต้องจัดการอีปลาไหลไฟฟ้านิดนึงมันวุ่นวายเนี่ยมันทำให้แบบภาพโปรตานะผมขอจัดการอีปลาไหลไฟฟ้าแป๊บเอ้ยมึงนี่เขาจะสู้กันมึงนี่อะไรของมึงเนี่ยมันหายไปยังวะหายไปแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวพี่จอดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวตาจะลายเอาหูยหมึกนะผมหมึกทำดำหูยแป๊บเดียวหมึกแม่งทำดาเมจเกือบตายอ่ะโอ้โหเหลือ30นะผมตอนนี้หมึกกำลังไล่แล้วนะผมหมึกอันหัวแล้วแต่ยังไม่ตีครับผมโอ้โหหมึกไม่ยอมเลยทีเดียวนะผมจังหวะนี้หมึกการตูดเลยแล้วปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหหมึกนี่มึงเอาอ่ะโอ้ปลายักษ์แห่งท้องทะเลฮะโดนตบไม่กี่ดอกแล้วผมเลือดหมดตัวเลยนะเรียกได้ว่าปลาหมึกนี่มันแจ่มว้าวมะพร้าวแก้วจริงๆเชียวฮะน้องๆต้องจับไว้นะผมเอาไปไหนล่ะมานี่เลยลูกพ่อไปกันต่อครับผมสำหรับน้องๆไอ้ตัวที่อัปเดตใหม่นะผมมันมีแต่อันขี่นะตอนนี้ตัวอัปเดตยังไม่เข้ามานะผมเดี๋ยวเข้ามาพี่จะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะรีบจับมันมาให้น้องๆได้ดูกันนะผมตอนนี้ยังไม่เข้ามานะจ๊ะหรือว่าน้องๆคนไหนเจอก็บอกพี่ได้นะผมว่ามันอยู่จุดไหนแต่พี่ว่ามันยังไม่เข้ามานะมันมีแต่อันขี่ครับผมบอกมันแบบว่าบอกให้น้องๆได้รู้ก่อนว่าตัวอะไรจะเข้ามาประมาณนี้ครับผมเขาอัปเดตอันขี่เข้ามาแล้วแหละพี่ก็เห็นละแต่ยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะผมยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะตอนนี้นะแล้วอีม้าไฟนะผมก็ไม่รู้ว่าชาติไม่รู้ว่าจะได้ดูกันหรือเปล่านะผมน้องๆโอ้ลงมาเป็นติบแล้วอะแล้วดันเจี้ยนใหม่แล้วเขาว่าจะมีแมปใหม่มาด้วยนะเว้ยเป็นแมปทะเลทรายไม่ธรรมดาเลยนะผมเรียกได้ว่าไล่ตามกับอาร์คพีซีกันแบบฉับพลันเลยนะต่อไปน้องๆแบบว่าโทรศัพท์มันเริ่มแบบมีอัปเดตอะไรที่แบบว่าโทรศัพท์หลายๆรุ่นมันดีขึ้นก็จะสามารถเล่นอาร์คโมบายกันได้เยอะๆแล้วนะผมในอนาคตน้องๆที่แบบรอเล่นก็จะได้เล่นกันแล้วนะผมโอเคมานี่เพราะว่าตอนนี้ PC มันก็ค่อนข้างจะแบบว่าทำให้แบบเมื่อก่อนนะอาร์ค PC แบบไม่ค่อยมีคนเล่นได้เลยใช่ไหมเพราะสเปคโทรศัพท์ค่อนข้างแพงนะผมแต่เดี๋ยวนี้หมื่นกว่าบาทก็เล่นได้ครับผมโอเคตัวอะไรมันไล่มาวะนั่นอีหมึกหนูติดก็นึกว่าหนูทำอะไรกึกโอ้โหติดไปได้ปะโถหนูไม่เอาหัวออกแล้วตายแล้วเป็นปลาหมึกได้ยังไงเนี่ยลูกพ่อโอเคอ้าวอีมาดิมีกาโลดอน2ตัวโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะโอ้โหมันเริ่มกัดปลาหมึกก่อนเลยโอเคน้องๆจะได้เห็นปลาหมึกแบบจับแล้วนะผมโอ้โหมึงเอฟเฟคฟองมึงเนี่ยหนักเหลือเกินโอเคจับแล้วนะผมคือจับคือตายอ่ะบอกเลยว่าจับคือตายแน่นอนนะผมถ้าเกิดน้องๆตอนไหนแบบคนไหนที่ไปจับมันแล้วโดนมันจับแบบเนี้ยตายแน่นอนนะผมตายไป1แล้วโอเคอีกตัวนึงโอ้โหเมกาโลดอนฝั่งพี่นะผมได้แต่บินแบบได้แต่ว่ายเฉียวนะผมโอ้โหดูมันตีโอ้โหฟองฟอดเลยโทรศัพท์กูโอ้โหฟองฟอดเลยสุดยอดนะผม
โอ้โหจับด้วยจับด้วยแล้วตบนะผมโอ้โอเคตบโอ้โหอยู่ยังตบอยู่นะผมยังตบอยู่เรียบร้อยนะผมวู้โอ้โหสุดยอดเลยฮะสองเขาไอ้สองขาจับสองขาสองหนวดจับนะผมแล้วก็แบบอีกหนวดที่เหลือคือตบอ่ะมันจะโหดเสียนี่กะไรโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยลูกพ่อโอเคฮะแม่ได้ลิ้มลองความโหดของเจ้าหมึกแล้วนะผมก็เป็นครั้งแรกของพี่ฮะอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวไปหาแบบตัวที่แบบพอวัดพอวากับมันหน่อยแล้วกันนะผมชาล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 าโอ้ตอนนี้ก็เดินทางมาไกลแล้วผมยังไม่มีตัวไหนพออ้าโหเจอแล้วพูดผมก็เจอเลยนะผมจังหวะนี้อุตส่าห์หามาตั้งนานนะผมไม่เสียเวลาเลยที่หามึงมาดิก็มาดิครับโอ้โหอัลฟ่าโมตานะผมเลือด 60,000 แล้วยังไงล่ะครับผมแล้วยังไงล่ะเข้ามาดิครับก็เข้ามาดิครับผมเอ้าไอ้ชิบหายพี่จับปลาโอ้โหพี่เพิ่งรู้ตัวนะว่าพี่จับลูกตัวเองอยู่จับฝั่งตัวเองนะผมจับโบตาไม่ได้มันไปโดนอีมิกาโลดอนของพี่โอเคเดี๋ยวให้มันสู้กันนะผมเดี๋ยวพี่ถอยทับก่อนเกตึกนี้พี่จะไม่ยุ่งนะจะให้แบบ2ตัวสู้กันเลยนะผมเอาแล้วมึงจับใครนั่นน่ะเอาแล้วปล่อยเมกาโลดอนไปตีกับโมตา2คนโอ้โหหนูมันต้องมาตีตัวนี้อีหมึกย่างโอ้ยมึงตีผิดตัวแล้วนั่นโอเคตอนนี้เมกาโลดอนจะไหวมั้ยนะสู้กับหมูอัลฟาโมตาเอาแล้วหนูเข้าสู่สังเวียนเลยโอเคครับผมตอนนี้อีหมึกย่างนะเจอกับอัลฟ่าโมตานะผมมีเมกาโลดอนเป็นตัวทับเติมนะผมนี่ถ้าเอาแบบชุดเทคเมกาโลดอนมันนี่ไหวนะเออคือโมตานี่บอกเลยว่าขี้ปลาติ๋วไปเลยฮะเมื่อเจอปลาหมึกย่างตัวนี้โอ้ธรรมดาที่ไหนธรรมดาอ้าวมึงอะไรเนี่ยมึงมาหมุนอะไรอยู่ตรงกูเนี่ยเฮ้อโธ่คนกำลังจะดูโอเคตอนนี้จังหวะนี้พี่ต้องขอดูไกลๆนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ที่มันแบบว่ามีฟองฟอดออกมาแบบเนี้ยมันทำให้เครื่องพี่แหลกแล้วเดี๋ยวมันจะเตรียมหลุดนะผมไอ้ที่กูอัดมามันจะหายหมดนะโอเคดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับผมโอ้ยสู้ไหวไหมน่ะจิ๊บพายแล้วต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วล่ะไอ้เลือดโอ้ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะผมเลือดโมตาไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วเลือดหมึกย่างพี่เหลือเท่าไหร่ถ้าตายมันนี่จบเลยนะไม่มีตัวให้จับเพิ่มแล้วนะผมโอ้ยโอ้ยกัดกันแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปเช็คเลือดนิดนึงครับผมฟองฟอดเลยทีเดียวฮะตบไม่เลี้ยงเลยนะตบเป็นลูกเทนนิสเลยนะผมสำหรับอีหมึกย่างตัวนี้โอเคหมูตาตัวนี้นะผมอัลฟ่าจะเหลือเลือดเท่าไหร่จะเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้เหลือ20,000โอ้ยังเหลือเยอะอยู่เลยนี่ว่าชิบหายแล้วลูกกูจะตายใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คอีเลือดหมึกย่างจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยหูยตบโอ้ตบใจเลยครับผมก็ได้เห็นนะผมเดี๋ยวดูนะ20,000เลือดจากเลือด 60,000 น่ะคือปลาหมึกแม่งทำดาเมจแบบเยอะมากครับผมดาเมจแรงมากดูเลือดอีหมึกหน่อยอีหมึกลูกพ่ออย่าเพิ่งตายนะลูกโอ้โหยังเหลือ 27,000 แทบจะไม่ได้ลดเลยนะผมโอ้จังหวะนี้ตบรัวๆผมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะผมสำหรับตอนนี้เลือดอัลฟ่าโมตาจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เราเหลือ600เหลือ100เรียบร้อยครับผม โอ้โหตัวบิดตัวงอกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับโอ้โหอัลฟ่าโมตาโอ้โหปลาหมึกที่โอ้ออกแมปไปอีกมึงไม่ได้อะไรด้วยอัลฟ่าโมตานะผมน้องๆมันก็จะได้แบบไข่มุกดำนะผมน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้วิธีหาไข่มุกดำให้ไปดูที่คลิปที่พี่เคยสอนหาไข่มุกดำไปแล้วนะผมเซิร์ชคำว่าหาไข่มุกดำอาร์คบูบายก็จะเจอคลิปพี่ขึ้นมานั่นเองครับผมเรียกได้ว่าพี่เคยสอนไปแล้วเนาะจะได้เอามาจับอีหมึกย่างครับผมตอนนั้นพี่ไปหาไข่มุกดำเพื่อที่จะแบบคิดว่าจะเจอหมึกย่างนะแต่ก็ไม่เจอนะผมตอนมาเจอ EP เนี้ยแหละครับผมสอนไปเมื่อ EP 60กว่านู่นมั้งโอเคครับผมนี่ได้มา101เลยนะสำหรับใครที่ฆ่าอัลฟ่าโมตาได้นะผมได้101แล้วก็หาได้จากแมงป่องทะเลนะผมแล้วก็หาจากอะไรอีกวะไอหอยใต้ทะเลนะผมมีหลายวิธีนะน้องๆก็ไปดูเอานะผมโอเคมาหูยได้เป็น100อ่ะโอ้สุดยอดไปเลยลูกพ่อตบอัลฟ่าโมตาความจริงไม่ต้องเอาเมกาโลดอนมาช่วยก็ได้นะผมตอนแรกพี่คิดว่าไม่ไหวโอ้ยตบดีจากเลือด 20,000 เหลือ600แป๊บเดียวนะผมแป๊บเดียวโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เป็นการจับเจ้าหมึกย่างอีหมึกย่างลูกพี่นะผมเรียกได้ว่าหากันมานมนานเลยนะหากันตั้งแต่แบบตอนพี่เล่นเกมใหม่ๆนะผมโช
ช่วงประมาณ EP ที่20พี่ก็คิดอยากจะจับมันแล้วนะผมแต่ก็ไม่เจอนะผมและอีกอย่างนึงน้องๆจับก็ระวังมันจับด้วยนะผมเวลาที่จะไปจับมันระวังมันจับแทนนะผมตบทีขี้แตกเลยนะผมโอเคถือว่าเตือนกันแล้วนะครับมาโอ้โหสวยมากเลยครับผมสำหรับอีหมึกย่างสุดยอดตัวยาวด้วยใหญ่ด้วยไม่ธรรมดาครับผมโอเคน้องๆคนไหนอยากจับก็ไปลองหากันดูนะผมตำแหน่งที่เกิดไม่มีบ่อครับผมเป็นแบบสมนั่นเองโอ้โหใช้ดีครับผมใช้ดีเรียกได้ว่าตัวนี้มันต้องมาอยู่คู่เคียงบ้านพี่แน่นอนนะผมอยู่คู่กับโมจาเลยโอเคใต้น้ำตอนนี้พี่ก็เป็นใหญ่แล้วล่ะใต้น้ำเนี่ยคงไม่มีเอาอีจระเข้อีดุกดุยมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงเนี่ยโอ้ยเอาไม่กัดกูแล้วไม่กัดกูแล้วเอาไม่กัดว่ะเฮ้ยมันไม่กัดว่ะไม่กัดอีหมึกย่างก็เลยไม่ทำไรนะผมเฮ้ยมึงกัดกูดิไม่กัดโอเคขึ้นหมึกย่างก่อนไม่ใช่ขึ้นอ้าวโอ้โหขึ้นปุ๊บไม่กัดแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะลูกตบมันดิลูกหนูตบอ๋อหัวติดหินอยู่อีหมึกหัวติดหินนะผมโอเคนี่เอามันลงน้ำก่อนมึงโดนแน่มึงโดนแน่อีเก้จุเก้มึงโดนแน่มึงไหนหนูไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเงือบเขาให้เงือบเขาให้กดเลื่อนขึ้นบนนะผมเวลาจับเนี่ยตีเฉยๆก็แรงนะผมจะจับก็ได้นะผมอยู่ไหนอะอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้ยมาดิครับก็โดนดิครับผมอย่างนี้ก็โดนดิคือถ้าจับมันแล้วต้องตีต่อนะผมถ้าจับแล้วกดเลื่อนอีกทีคือมันปล่อยนะผมโอเคโอเคมึงมาอีกรอบนึงมึงมานี่มึงมานี่นี่นี่จับแล้วตีนะผมจับแล้วตีให้หน้าเสียนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอยังไม่ตีนะผมเอาให้มันแบบชะล่อใจชะล่าใจก่อนนะผมนี่แล้วก็ตีตบท้ายนะผมไปขี้แตกไปขี้แตกกล้ามาแย้มกับพี่เหรอฮึใต้น้ำนี่มึงอย่ามาแย้มอีตุเคอย่าห้าวตบไม่ขี้แตกผมเรียบร้อยไปแล้วนะผมวู้โอเคอย่ามาห้าวกับครูใต้น้ำเนี่ยโอ้โหจับปลาหมึกได้แล้วคือแบบสบายเลยครับใต้น้ำโอเคลาไปก่อนครับผมวู้